วดโอภาสยอดมือปราบคดีพิศวงสัปดาห์นี้สารวัตรอดิศรขออาสามารถสรุปคดีที่คลี่คลายได้สำเร็จในช่วง4เดือนที่หมวดโอภาสได้เข้ามาประจำการในหน่วย ASI ยิงปืนนัดเดียวโดน3คนเลยเว้ยมาร่วมทบทวนการสืบคดีของหมวดโอภาสได้ในหมวดโอภาสยอดมือปราบคดีพิศวงวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้ 20:42 ทาง Modern Night TV นะจ๊ะ